สวัสดีครับผมเกษตรกรไอดี้ครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมาแนะนําช่องที่น่าสนใจช่องหนึ่งครับซึ่งเป็นช่องของผมแล้วก็ทางมิสเตอร์บ๊อบครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นช่องที่มิสเตอร์บ๊อบเขาอยากทํามาตั้งนานครับแล้วบางครั้งเขาก็แอบเอาเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆมาแอบใส่ในส่วนของช่องสตูดิโอเพียงครับนั่นคือช่องวิญญาณความเชื่อครับนี่ฮะเป็นเรื่องราวของวิญญาณพูดผีปีศาจนะครับรวมถึงความเชื่อต่างๆของสังคมไทยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตหรือรวมถึงเรื่องเล่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสือซึ่งอำเภอหนองพุทธหรือตำบลหมู่บ้านผมครับดังที่สุดคือเรื่องเสือขาวครับและหลายคนไม่รู้ประวัติของเสือขาวเดี๋ยวจะได้ดูที่ช่องวิญญาณความเชื่อนะครับรวมถึงประวัติและความเป็นมาของหลวงพ่อเพชรที่ผมพยายามนำเสนอให้เห็นอยู่เรื่อยครับเวลาผมไปทำบุญที่วัดนะครับหรือไปตั้งกิจกรรมที่วัดครับวันนี้ครับมิสเตอร์บ๊อบครับก็จะนำเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับวัดไผ่หลิวครับมาถ่ายทอดลงอยู่ในส่วนของช่องนี้ครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์อื่นครับก็จะมีนำเสนออยู่ในช่องนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะดูว่าคอนเทนต์ช่องนี้เป็นไงขอติดตามได้ครับที่ช่องวิญญาณความเชื่อซึ่งวันนี้ผมก็เลยเอาคลิปเต็มๆครับของช่องนี้มานำเสนอให้เพื่อนดูเป็นตัวอย่างครับแล้วถ้าเกิดสนใจยังไงฝากเข้าไปกดติดตามได้ช่องวิญญาณความเชื่อครับนี่ครับช่องนี้ครับไปดูเนื้อหาคอนเทนต์กันครับไปครับช่องวิญญาณความเชื่อตอนนี้นะครับเรานำเอาโลงนะครับมาเจาะเพื่อจะระบายความร้อนในส่วนของฝาโลงของหลวงพ่อเพชรนะครับซึ่งนี่ฮะก็ได้ทำการเจาะแล้วครับซึ่งเดี๋ยวไม้นะครับที่เราได้ทำการตัดนะครับก็คือนี่ครับแล้วฝาโลงที่ออกมา618ครับอันนี้ครับก็เดี๋ยวจะต้องเอาไม้นี่ครับไปทำเป็นอาจจะเป็นในส่วนของมวลสารในการทำวัตถุมงคลนะครับหรืออะไรคอยติดตามได้ที่ช่องครับแต่ณวันนี้ครับภารกิจก็คือจะต้องตัดช่องนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็จะต้องมีการเอามุ้งลวดมาแปะนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็ต้องเจาะอีกช่องเหมือนกันครับเดี๋ยวมาดูภารกิจซึ่งหลายๆคนถ้าเกิดเป็นคารวะนะครับก็จะเรียกว่าอาถรรพ์ฝาโลงครับแต่สำหรับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพชรฝาโลงหรือเศษอะไรก็ตามครับที่เป็นของหลวงพ่อครับมันเป็นพุทธคุณนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะทำการตัดนะครับก่อนที่เราจะได้นำฝาโลงลงมาตัดนั้นเราได้ให้น้องเอลมัคทายกหนุ่มซึ่งเป็นศิษย์เอกศิษย์ลักษ์ของหลวงพ่อเพชรได้จุดธูปขอขมาและขออนุญาตในการนำฝาโลงลงมาตัดเพื่อระบายอากาศส่วนภายในฝาโลงนั้นจะมีเลขอันเป็นมงคล3ตัวที่พุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงานได้นำไปเสี่ยงโชคและได้มีโชคลาภ3ตัวตรงกันหลายลายThank you.
ตอนนี้ฝาโลงที่เราได้ทำการติดตะแกรงเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือคือการนำเอาไปปิดยังสรีระสังขารหลวงพ่อเพชรดังเดิมThank you.